ชนชั้นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าชนชั้นในสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของสเปนนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ชนชั้นนะครับครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในยูนิตที่3นะครับก็จะเป็นยูนิตที่พูดถึงและก็ทำความเข้าใจในเรื่องของปฏิกิริยาทางการเมืองและการต่อต้านการปกครองต่อเจ้าอาณานิคมนะครับซึ่งในยูนิตที่2เราก็พูดถึงในพื้นที่ของภาคพื้นทวีปเป็นหลักนะครับแล้วก็ยูนิตที่3นี้เราก็จะมาเจอกันในกลุ่มของภาคพื้นสมุทรนะครับถามว่ากลุ่มของภาคพื้นสมุทรนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเทศนะครับประเทศแรกก็จะเป็นกลุ่มรัฐมาลายูนะครับที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับประเทศที่2ก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตกเป็นอาณานิคมของสเปนแล้วก็สหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศที่3ก็คือประเทศอินโดนีเซียที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาหรือว่าดัตช์นะครับโดยเราจะมาดูประเทศแรกนะครับก็จะเป็นประเทศในกลุ่มรัฐมาลายูนะครับที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับภายใต้บริษัทอินเดียตะวันออกนะครับซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษที่อังกฤษได้ส่งมาเป็นบริษัทที่ยึดครองหรือว่าเป็นอาณานิคมในแถบมาลายูนะครับซึ่งในปีค.ศ.1824เนี่ยก็จะเกิดการแบ่งอำนาจกันนะครับในการขยายอิทธิพลของอังกฤษแล้วก็ฮอลันดานะครับต่างฝ่ายต่างก็จะไม่เข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงดินแดนของกันและกันนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้เองนะครับอังกฤษก็จึงรวมดินแดนที่มีอยู่ในขณะนั้นนะครับเป็น3แห่งนะครับแห่งแรกก็จะเป็นปีนังส่วนที่2ก็จะเป็นมะลักกาแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับซึ่งเราเห็นว่าการต่อต้านของการปกครองในกลุ่มของรัฐมาลายูเนี่ยก็จะผนวกสิงคโปร์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งสามดินแดงนี้นะครับก็จะผนวกเป็นนิคมช่องแคบนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการขยายอำนาจแล้วก็ทางการค้าของอังกฤษบริเวณแหลมมาลายูนะครับซึ่งหลังจากที่อังกฤษเข้ามาปกครองมาลายูแล้วนะครับอังกฤษก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของมาลายูมากนักนะครับก็ยังคงที่จะรักษาสถาบันเดิมเอาไว้นะครับเนื่องจากต้องการที่จะมุ่งในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบุกแล้วก็ยางพาราซึ่งแน่นอนว่าการทำยางพาราแล้วก็การทำดีบุกเนี่ยจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่งผลให้เกิดชาวจีนแล้วก็อินเดียก็หลั่งไหลเข้ามาในดินแดนนี้นะครับทำให้มีการแบ่งชนชั้นระหว่างเชื้อชาติเกิดขึ้นนะครับในรัฐมาลายูนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เริ่มมีการต่อต้านอังกฤษนะครับโดยเกิดขบวนการชาตินิยมและก็คอมมิวนิสต์จีนขึ้นนะครับที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองนะครับรวมไปถึงการมีบทบาททางการเมืองการปกครองซึ่งก็จะเป็นการร่วมมือกันเพื่อยึดโยงเอาศาสนาเชื้อชาติและก็ภาษามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและก็ผูกพันกันในของกลุ่มกระบวนการนะครับจนกระทั่งในปี1941นะครับที่ญี่ปุ่นบุกขึ้นมาลายูนะครับโดยที่อังกฤษก็ไม่ทันตั้งตัวทำให้มาลายูเนี่ยตกเป็นของญี่ปุ่นอย่างง่ายดายนะครับแต่แม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะพยายามดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อเอาใจชนพื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้มีส่วนร่วมในการปกครองแต่ก็ยังถูกชาวพื้นเมืองต่อต้านอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าชาวมาเลย์หรือว่าชาวมาลายูในแถบนี้เริ่มมีความตระหนักถึงเอกราชร่วมกันแล้วครับก็พยายามที่จะคิดถึงแนวคิดความเป็นชาตินิยมที่ถูกกระตุ้นขึ้นอย่างมากนะครับในช่วงขณะนั้นนะครับถัดมาครับก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็อย่างที่เราทราบว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับถึง300กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐนะครับตั้งแต่1899จนกระทั่งประกาศเอกราชในปี1946นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟิลิปปินส์ภายใต้การตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนก่อนนะครับก็อย่างที่เราทราบว่าฟิลิปปินส์เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนกว่า300ปีนะครับมันก็เลยทำให้เกิดโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจแล้วการเมืองการปกครองที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับโดยมีความพยายามที่จะบีบชาวพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวฟิลิปปินส์นะครับชนชั้นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าชนชั้นในสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของสเปนนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ชนชั้นนะครับชนชั้นแรกก็จะเป็นชนชั้นสูงซึ่งแน่นอนแล้วก็เป็นชาวสเปนนะครับทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ผูกขาดการรับราชการเป็นหลักนะครับแล้วก็ชนชั้นที่2ก็คือชนชั้นกลางซึ่งเป็นพวกกลุ่มลูกครึ่งจากการ
สมรสระหว่างชาวสเปนแล้วก็ชาวพื้นเมืองนะครับหรือที่เขาจะเรียกกันว่าเมติโซนะครับแล้วก็กลุ่มชนชั้นล่างก็คือกลุ่มชาวพื้นเมืองเดิมนะครับซึ่งกลุ่มชนชาวพื้นเมืองเดิมที่เป็นคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะไม่มีบทบาทใดๆในสังคมเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เช่าที่ดินด้วยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นอินดิโอนะครับในส่วนของการต่อต้านการปกครองนะครับของฟิลิปปินส์ก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับระยะแรกก็จะเป็นระยะของกบฏแล้วก็การต่อต้านในระดับของท้องถิ่นนะครับซึ่งเกิดขึ้นปะปายนะครับในตั้งแต่ค.ศ.1872นะครับแต่ก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันมากนะครับจนกระทั่งนำมาสู่กระบวนการชาตินิยมหรือว่ากระบวนการที่สองนั่นก็คือกระบวนการโฆษณาหาเสียงนะครับหรือว่าป๊อปปากันด้านะครับในเรื่องของการป๊อปปากันด้าเนี่ยก็จะเกิดกลุ่มปัญญาชนหรือนักคิดคนสำคัญนะครับที่เรียกร้องการปรับปรุงแล้วก็การปฏิรูปนะครับตั้งแต่ในช่วงของค.ศ.1872ถึง1892นะครับซึ่งนักคิดหรือปัญญาชนคนสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือโฮเซ่ริซัตนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือในช่วงของที่3นะครับระยะที่3ก็คือการปฏิวัตินะครับเป็นช่วงของการปฏิวัติในปี1892ถึง1896นะครับโดยเฉพาะในปี1892เนี่ยเกิดกระบวนการจัดตั้งเป็นกระบวนการชาตินิยมชื่อว่ากาปิปูนันนะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของปัญญาชนและก็ชนชั้นล่างครับถัดมานะครับก็เราจะมาดูกันในส่วนของฟิลิปปินส์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐนะครับก็ตั้งแต่ปี1899จนกระทั่งว่าได้ประกาศเอกราชในปี1946นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยตกเป็นของสหรัฐเนื่องจากสงครามสเปนกับสหรัฐนะครับสหรัฐก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มขบวนการชาตินิยมในฟิลิปปินส์นะครับทำให้กลุ่มนักปฏิวัติเนี่ยก็จะมีการเตรียมการประกาศเอกราชกันแล้วแหละโดยหวังว่าสหรัฐเนี่ยจะยินยอมนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามสหรัฐก็ได้ปรับนักปฏิวัติโดยให้ผลว่าชนพื้นเมืองเนี่ยยังขาดประสบการณ์ในการปกครองตนเองนะครับก็สหรัฐก็เลยจัดตั้งรัฐบาลจากคนของตนเองขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสหรัฐเนี่ยได้ให้สิทธิเสรีภาพมากกว่าในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนนะครับซึ่งสหรัฐได้จัดระบบการศึกษาที่ทันสมัยแล้วก็มีการฝึกชาวพื้นเมืองให้รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จะรู้จักเรื่องของการปกครองตนเองมากขึ้นในระยะแรกนี่ก็จะเป็นการปกครองในแบบเทศบาลแล้วก็มีการกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้นนะครับในขั้นถัดมาก็จะเป็นการปกครองในส่วนกลางนะครับหรือว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญของตนเองแล้วก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืององค์กรอิสระต่างๆนะครับพอหลังจากนั้นก็จะเป็นรากฐานการปกครองของฟิลิปปินส์ในเวลาต่อมาเลยนะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่ญี่ปุ่นก็ได้โจมตีฟิลิปปินส์นะครับก็ทางสหรัฐที่อยู่ประจำการอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็พ่ายแพ้กับญี่ปุ่นทำให้ชนพื้นเมืองที่ต้องการเอกราชเนี่ยมีการรวมกลุ่มกับญี่ปุ่นนะครับกระทั่งญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเป็นดินแดนอาณานิคมแห่งแรกนะครับในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับเอกราชนะครับโดยกระบวนการประกาศเอกราชเนี่ยค่อนข้างที่จะรวบรัดและก็ราบรื่นมากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดขึ้นอยู่กับการที่ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐแล้วก็เขาก็มีการเตรียมการกันเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับซึ่งต่างจากดินแดนอื่นๆที่มีการต่อสู้ต่อรองนะครับจนถึงขั้นว่ามีสงครามยืดเยื้อนานนับปีกว่าที่จะประกาศเอกราชได้นะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูอินโดนีเซียนะครับที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาหรือว่าดัตช์นะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยดัตช์เข้ามาปกครองภายใต้บริษัท VOC หรือว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดานะครับซึ่งฮอลันดาก็เข้ามาจัดตั้งสถานีทางการค้าในช่วงปี1596นะครับก็จะมาตั้งสถานีการค้าที่เกาะชวาและก็จาการ์ตาหรือว่าบันเทนและก็ปัตตาเวียนะครับจนกระทั่งปี1901นะครับรัฐบาลฮอลันดาก็เริ่มประกาศนโยบายจริยธรรมแก่อาณานิคมอินโดนีเซียนะครับก็นโยบายจริยธรรมนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มพวกเสรีนิยมที่อยู่ที่ฮอลันดานะครับมองว่าพวกดัตช์เนี่ยหรือว่าพวกเขาเองนะครับก็เป็นพวกที่กอบโกยทรัพยากรจากหมู่เกาะแห่งนี้เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วนะครับถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องตอบแทนด้วยการเอาใจใส่แล้วก็หันมาดูแลในเรื่องของสวัสดิการแก่ชาวพื้นเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขชนรับประทานแล้วก็ในเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองนะครับแม้ว่านโยบายนี้นะครับจะได้ดำเนินการไปอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะยังคงมีการคัดค้านจากผู้นำของชนพื้นเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางศาสนาบางคนที่ไม่อยากส่งลูกหลานไปเรียนอย่างอื่นที่นอกจากศาสนานะครับก็นำไปสู่ความพยายามในการสร้าง
ขบวนการชาตินิยมนะครับโดยยึดหลักของชาติภาษาแล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็การเข้ามาของฮอลันดานะครับในรูปแบบของจักรวรรดินิยมเนี่ยก็จะมีการเข้ามาโดยการมุ่งแสวงหาประโยชน์เป็นหลักซึ่งนำมาสู่การเกิดความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างนะครับซึ่งความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นการผลักดันให้ชาวพื้นเมืองเนี่ยผันตัวเองไปสู่แรงงานนะครับซึ่งก็มีการประกาศข้อบังคับที่ลิดรอนสิทธิของชาวพื้นเมืองรวมทั้งการปราบผู้นับถือศาสนาอิสลามตลอดจนมีการห้ามใช้ภาษาอินโดนีเซียนะครับทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ของชาวพื้นเมืองเป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดเป็นแรงผลักดันในการก่อตั้งขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียขึ้นใน2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับก็จะเป็นรูปแบบขบวนการชาตินิยมที่เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมกับการศึกษานะครับและรูปแบบที่2ก็คือเป็นกระบวนการชาตินิยมที่เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งกระบวนการชาตินิยมต่างๆเนี้ยล้วนแล้วแต่หยิบยกความไม่เป็นธรรมทางสังคมในยุคนั้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นมาเป็นประเด็นในการเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะครับซึ่งดูผิวเผินแล้วจะเป็นแค่ความเคลื่อนไหวขนาดเล็กอาจจะไม่ประสบความสำเร็จและก็ไม่นำไปสู่การเรียกร้องเอกราชได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับก็ทำให้เกิดการกระจายตัวของโครงสร้างระบบสวัสดิการที่ฮอลันดาพึงจัดให้สมกับการฉกฉวยประโยชน์จากอินโดนีเซียนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการในเรื่องของการศึกษานี่เองซึ่งทำให้อินโดนีเซียสามารถใช้ความเป็นชาตินิยมต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชได้ในที่สุดนะครับจากที่เราเรียนมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละประเทศหรือว่าในแต่ละดินแดนในเอเชียตองเชียงใต้นะครับหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของเจ้าอาณานิคมที่แตกต่างหลากหลายและก็ในแต่ละบริบทพื้นที่ก็มีปฏิกิริยาการต่อต้านการปกครองจากเจ้าอาณานิคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของยูนิตนี้นะครับเดี๋ยวท้ายยูนิตอาจารย์ก็จะมีควิซให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับก็จะเป็นควิซสั้นๆนะครับนักศึกษาลองไปตอบกันดูนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะเป็นการเทสที่พูดถึง3ยูนิตนะครับตั้งแต่ยูนิตแรกนะครับก็คือในเรื่องของการเมืองการปกครอง2ยุคนะครับก็จะเป็นยุคจารีตแล้วก็ยุคอาณานิคมนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นยูนิตที่2กับ3ซึ่งจะเป็นยูนิตที่พูดถึงปฏิกิริยาทางการเมืองและการต่อต้านเจ้าอาณานิคม2ส่วนก็คือภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันยูนิตที่4นะครับซึ่งจะพูดถึงกระบวนการเรียกร้องเอกราชในเซาท์อีสต์เอเชียครับสำหรับยูนิตนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ